ดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยครับวันนี้กับโยกังโมบายครับผมสำหรับโยกังโมบายนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเนี่ยไปดูคอนเทนต์นะครับในส่วนของเรื่องหินธาตุนั่นเองครับเราเนี่ยก็จะได้หินธาตุกันทุกคนแล้วนะครับและก็ใครที่ PVP เมื่อคืนนะครับระหว่างสงครามฝ่ายเนี่ยก็จะได้รับรางวัลตามแรงค์นะครับเดี๋ยวจะอธิบายทั้งหมดเลยเราจะหาได้จากไหนนะครับและเอาจากไหนแล้วเอาไปทำอะไรและหินแต่ละธาตุนะครับผมมีคุณสมบัติอะไรวันนี้ผมจะพูดรายละเอียดทั้งหมดและอีกหัวข้อหนึ่งครับที่จะฝากเพื่อนๆนะครับในคลิปคอนเทนต์นี้ก็คือเรานะครับจะทำของแดงทั้งหมดทั้งตัวเนี่ยเราจะทำได้อย่างไรและเราจะสามารถพัฒนาในส่วนของพลังป้องกันของเราครับให้ถึง700อัพได้อย่างไรครับวันนี้จะพาเพื่อนนะครับไปทำพร้อมๆกันก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาทั้งหมดนะครับผมก็อย่าลืมครับถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์กับโยกังโมบายไม่แลกนะครับเราสามารถเล่นและลื่นไหลได้ครับประหยัดในส่วนของทรัพยากรเรื่องของการกินแรมกิน CPU ครับเล่นไหลลื่นภาพสวยนะครับกับแอปพลิเคชันครับที่มีชื่อว่า BlueStack นั่นเองครับการที่เราจะเข้าไปดาวน์โหลดนะครับให้เพื่อนๆนะครับคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมพอเราคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปเราก็สามารถมาเปลี่ยนเป็นภาษาไทยตรงนี้ได้นะครับพอเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเนี่ยเราสามารถดาวน์โหลด BlueStack ตรงนี้ได้เลยนะครับตามลิงก์ที่ใต้คลิปพอเราดาวน์โหลดมาเสร็จปุ๊บครับเราจะตั้งค่านะครับอย่างไรให้เรากด3ขีดข้างบนครับจากนั้นเข้าไปที่ตั้งค่านะครับวิธีการตั้งค่าก็คือ1ก็คือเลือกคอ CPU ของเราครับคอมเราแรงหรือไม่แรงเท่าไหร่ผมแนะนำ4คอครับไหลลื่นปื๊ดและถ้าแรมของเราครับถ้าแรมของเรามันเยอะประมาณ32กิกเราสามารถตั้งสูงสุด8กิกได้ให้มันกินนะครับเราถึงจะสามารถไหลลื่นปื๊ดนะครับหรือถ้าคอมเรานะครับมีแรมอยู่ประมาณ16กิกะไบต์เราสามารถตั้งอยู่ที่ประมาณ4กิกะไบต์ได้นะครับประมาณนี้และในส่วนของเฟรมเรทนะครับเราสามารถปรับเฟรมเรทเพิ่มขึ้นได้นั่นเองครับตอนแรกมันจะเป็นอยู่ที่60นะครับให้เรามาทำการติ๊กตรงนี้ครับเปิด High Frame Rate ครับเราสามารถสูงสุดได้อยู่ที่240เฟรมเรทถ้าเราอยากจะทำให้ภาพสวยนะครับผมแนะนำให้อยู่ประมาณ60เฟรมเรทก็พอเพราะว่าตัวเกมเนี่ยไม่ได้กินหรือเพิ่มกราฟิกอะไรขนาดนั้นนะครับผมประมาณนี้พอแค่นี้เราก็สามารถเล่นนะครับโยกังของเราเนี่ยได้รื่นเปิดแล้วนะครับผมภาพสวยหรูเลยนะโอเคนะครับผมทุกๆเกมเลยสามารถเล่นผ่านบูสต์แตกได้เนี่ยค่อนข้างดีครับฝากไว้แค่นี้ครับผมเราจะสามารถหาหินธาตุได้อย่างไรเพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าจะมีกิจหนึ่งหรือกิจกรรมหนึ่งครับที่เรานะครับได้ลงกันเมื่อคืนก็คือในส่วนของการต่อสู้ระหว่างฝ่ายนั่นเองครับมันจะเปิดทุกๆวันเสาร์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าใครนะครับสามารถทำคะแนนเพื่อนๆสามารถดูคลิปตามภาพได้เลยครับใครที่สามารถทำคะแนนท็อปได้นะครับต้องติดท็อปเท่านั้นนะครับเพื่อนๆเนี่ยจะสามารถได้รับหินธาตุนะครับฟรีเลยในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับซึ่งท็อปหนึ่งเนี่ยก็จะได้เยอะอยู่ประมาณ30ก้อนนะครับคือได้เยอะมากเลยนะแล้วนะครับผมในส่วนของแผ่นป้ายเนี่ยก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับตรงนี้นะก็อย่าลืมนะครับทุกๆวันเสาร์สามารถรับหินธาตุได้แต่นะครับถ้าใครไม่ติดท็อปเราก็สามารถหาหินธาตุได้ครับโดยนะครับจะมีกิจกรรมใหม่ก็คือจะเปิดนะครับกิจกรรมเนี่ยให้กับเราทุกๆวันอาทิตย์นั่นเองนะครับผมตรงนี้นะก็จะให้เราเนี่ยเอาดาบมาฟันหินธาตุครับผมเรามาดูเงื่อนไขครับถ้าเรานะครับซื้อมีดนะครับจากช็อปมาโดยจะเป็นมีดเงินอย่างนี้นะครับผมเราสามารถกดแล้วก็สับได้เลยนะครับเราสามารถสับได้เลย1ครั้งหรือ10ครั้งก็ได้นะครับผมเราจะมีโอกาสได้รับหินธาตุครับทั้งหมดเนี่ยมันจะมีหินนะครับในส่วนของหินโจมหินกังฟูทุกอย่างหินป้องกันทุกอย่างรวมทั้งหมดในนี้นะครับและต้องบอกเลยว่าหินป้องกันนะครับมีหินป้องกัน7ด้วยนะครับผมคือเอาเรื่องและก็มีในส่วนของรางวัล นะครับหินป้องกัน10ก็มีนะครับเอาเรื่องจัดนะครับผมตรงนี้นะก็ถ้าใครนะครับมีงบประมาณเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปซื้อนะครับและดาบทองนะครับถ้าใครนะครับมีงบประมาณในส่วนของหยวนสามารถไปซื้อดาบทองนะครับมาปั่นได้นั่นเองครับซึ่งดาบทองเนี่ยเวลาเรากดนะครับซึ่งผมจะกดให้เพื่อนดูนะราคาเนี่ยเอาเรื่องอยู่นะครับผมราคา50หยวนเลยนะแพงนะอ่ะผมจะกดให้เพื่อนดูนะครับ1ครั้งละกันเพราะว่าผมเนี่ยไม่ใช่สายเติมเนาะผมก็ประหยัดไปนะครับผมอ่ะเราตัด1ครั้งครับปึ้งขึ้นมานะครับผมมันก็จะทำการสุ่มโอ้โหอันนี้เกลือนะครับผมก็ได้วัตถุดิบแบบนี้ไปนะครับก็จะเป็นเพชรธรรมชาตินะที่เป็นเพชรแตกสามารถเอานำไปคราฟของได้นะครับแต่นะครับถ้าเรานะครับกดตรงนี้10ครั้งเห็นไหมครับข้างล่าง
ถ้าเรากด10ครั้งเนี่ยเราจะได้รับรางวัลพิเศษและเราเนี่ยสามารถได้คะแนนนะครับทุกๆครั้ง1มีดจะได้1คะแนนก็คือคะแนนตรงนี้นะครับซึ่งคะแนนตรงนี้เนี่ยสามารถนำมาแลกซึ่ง100คะแนนนะครับเราก็สามารถได้รับหินนะครับหินออฟที่เป็นสมบัติคู่นั่นเองนะครับก็จะทำการสุ่มออกมาให้กับเราโอเคทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมนะทีนี้เราจะไปซื้อยังไงนะครับถ้าสมมติว่าเป็นสายเติมน้อยนะครับผมให้เรากดเข้าไปที่ช็อปครับจากนั้นให้เรานะครับมาที่ร้านเหรียญยุทธภพครับเราสามารถซื้อกันได้ทุกคนสายฟรีก็สามารถซื้อได้ครับผมเราเลือกมาตรงนี้ครับผมเห็นไหมวันละ99นะครับผมก็มันจะใช้เงินยุทธภพนะทุกคนก็จะใช้เหรียญยุทธภพแบบบล็อกนั่นเองนะครับผมถ้าเราใช้แบบบล็อกหมดมันก็จะไปใช้แบบไม่ล็อกนะตรงนี้นะครับพิจารณากันเองนะผมเนี่ยหมดเลยนะครับจากกิจนี้ผมซื้อทุกวันนะผมซื้อประมาณ3วันนะครับ3วันนี้โอ้โหหมดเลยนะครับเกลี้ยงเหลือแค่นี้เงินผมนะครับเนี่ยอันนี้ก็เหลือ42,000อันนี้ก็เหลือ20,000โอ้โหอันนี้เนี่ยผ่านในส่วนของเหรียญยุทธภพมากๆนะครับทำให้ผมเนี่ยให้ความสนใจในการขายของมากๆจนผมไม่อยากจะย่อยของเราก็เห็นแล้วนะครับเราก็ซื้ออ่ะผมจะซื้อให้เพื่อนดูนะครับว่าเราจะได้อะไรซึ่งผมกดสุ่มเยอะมากนะครับเมื่อเช้านะผมเห็นหินธาตุเข้าเนี่ยผมโอ้โหโคตรเปลืองนะครับเอาล่ะผมจะสุ่มให้เพื่อนดูนะครับซึ่งมันมีข้อดีมากครับผมใครที่ต้องการหาหินป้องกันไปทำชุดอะตอนนี้นะครับถึงเวลาเกิดแล้วนะครับเห็นไหมมันก็จะทำการสุ่มได้นะครับหินป้องกันนี่ป้องกันนะครับผมแล้วก็หินธาตุหลักๆสำคัญก็คือหินธาตุมันเพิ่งออกแค่5ประเภทปกติแล้วมันจะมีอยู่6ประเภทนะครับสำหรับหินธาตุนะสำหรับกำลังภายในเนี่ยยังไม่เห็นนะครับหินตรงนั้นเห็นแต่กำลังภายนอกนะครับผมโอเคหินทุกอย่างนะครับเราสามารถนำไปย่อยเพื่อที่จะไปขายก็ได้นะครับถ้าใครไม่ได้เล่นสายควบคุมไฟนั่นเองครับซึ่งสายควบคุมไฟเนี่ยเขาจะเอาไปทำการเพิ่มเลเวลครับผมอ่ะให้เราดูตรงนี้นะครับผมหินธาตุนะนี่เห็นไหมเวลาเราย่อยมาเราจะได้ผงม่วงนะครับซึ่งผงม่วงเนี่ยก็อย่างที่บอกครับเขาเนี่ยจะนำไปทำการผลิตควบคุมไฟนะครับเพื่อเพิ่มเลเวลให้ตัวเองเนี่ยเป็นเลเวล2พอเลเวล2เนี่ยมันจะคราฟนะครับตรงนี้ได้ก็คือพิษระเบิดสีส้มนะครับซึ่งพิษระเบิดสีส้มเนี่ยเราต้องใช้10อันเพื่อคราฟอาวุธแดงนั่นเองนะครับผมคนก็เลยต้องการเร่งเวลนะครับให้ตรงนี้เนี่ยเป็นเลเวล2เราก็จะสร้างอาวุธแดงกันได้หมดแล้วนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยเซิร์ฟผมนะก็มีแค่ร้านเดียวนะครับที่ทำได้ถ้าใครเล่นหลายตัวนะถ้าใครเล่นหลายตัวเนี่ยสามารถคราฟแล้วก็ขายกันได้แล้วก็ไปให้ตัวเด็กนะครับสร้างได้นะเพื่อให้ตัวเด็กนะครับเลเวล2แล้วก็ให้ตัวหลักเนี่ยไปคราฟนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีเทคนิคนิดๆหน่อยๆนะครับประมาณนั้นเนาะอะไรได้บ้างวิธีการใช้ระบบหินธาตุนะครับก็คือให้เรากดเสริมพลังครับและมาที่คุณสมบัติคุณสมบัติเนี่ยก็เอาง่ายๆครับเราจะสามารถใช้ได้กับชุดและก็อาวุธครับผมเราสามารถยัดหินธาตุได้สำหรับหินธาตุไฟครับถ้าเราใส่กับชุดครับเราจะได้ลดพลังโจมตีศัตรูลง 1% นั่นเองนะครับผมโอเคนะเพื่อนๆพอจะเข้าใจเนาะถ้าใส่กับอาวุธครับจะได้โจมตีทะลุป้องกันหรือเจาะเกราะนะครับ 1% โอเคไหมครับซึ่งเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับ PP เมื่อคืนเนี่ยความต่างจะเริ่มตั้งแต่สัปดาห์ต่อไปนะครับผมก็คือเวลาเขายัดหินธาตุเนี่ยถ้าเรานะครับแนะนำนะถ้าใครจะยัดอาวุธนะครับให้ยัดหินธาตุไฟพอเรายัดหินธาตุไฟเข้าไปเนี่ยมันจะทำการเจาะเกราะศัตรูเราก็จะตีศัตรูเข้านั่นเองนะครับผมตรงนี้แหละหินธาตุเนี่ยมันค่อนข้างสำคัญนะครับก็คือหินธาตุต่อไปครับก็คือหินธาตุน้ำหินธาตุน้ำเนี่ยการใส่ชุดเกราะเนี่ยจะเพิ่มค่าความโกรธครับผม 2% เมื่อเราโจมตีโอเคไหมครับใครที่เล่นสายความโกรธอยู่ล่ะถ้าผมเป็นนักดาบเนี่ยผมก็เล่นความโกรธอยู่นะครับมันก็สามารถเอาไปยัดชุดได้นะครับผมสำหรับธาตุน้ำเนาะแล้วถ้าเราเอาไปใส่อาวุธครับจะลดค่าความโกรธศัตรูลง 0.5% นี่แหละนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล้วแหละว่าจะใส่อะไรนะครับผมแต่ผมแนะนำว่าให้เราไปใส่ชุดนะครับผมถ้าใครเล่นสายความโกรธอยู่สำหรับหินธาตุน้ำเนาะแล้วก็หินธาตุลมนะครับผมหินธาตุลมเนี่ยจะเป็นธาตุที่เกลือที่สุดนะครับผมจะเป็นหินที่เกลือและเป็นหินที่ส่วนใหญ่คนจะเอาไปย่อยครับมันคือถ้าใส่กับชุดจะได้อัตราหลบหลีก 1% ถ้าใส่กับอาวุธจะได้เพิ่มแม่น 1% โอเคไหมครับตรงนี้เนาะถ้าเป็นธาตุพิษนะครับธาตุพิษเนี่ยก็คือถ้าเรานะครับเอาไปใส่กับชุดเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าธาตุพิษจะได้อะไรแต่ถ้าเอาไปใส่กับดาเมจถ้าเอาไปใส่กับอาวุธจะได้พลังโจมตีขึ้นบวก3ครับใครที่อยากจะได้ดาเมจแบบเพียวๆนะครับก็เอาหินธาตุพิษเนี่ยไปใส่กับอาวุธนะครับผมและทีนี้นะครับต่อมาก็คือหินธาตุนอกครับผมนี่ก็คือเขาเรียกว่ากำลังภายนอกนะ
อันนี้เขาเรียกว่ากำลังภายนอกนะครับผมซึ่งกำลังภายนอกนะครับก็คือถ้าใส่กับชุดจะได้ป้องกัน3ครับผมถ้าใส่กับอาวุธจะได้โจมตีแรงบวก3ก็คือพลังโจมตีสูงสุดนั่นแหละนะครับผมพลังแม็กน่ะโอเคไหมบวกขึ้นมา3นะครับสำหรับผมแล้วผมก็จะนำไปใส่ชุดนะถ้าเป็นผมนะตรงนี้นะครับผมและจะมีนะครับหินธาตุภายในครับผมซึ่งหินธาตุภายในเนี่ยผมพยายามสุ่มแล้วมันไม่ออกนะครับใครออกก็พยายามคอมเมนต์ด้วยนะครับผมอยากรู้ว่ามันมีจริงหรือเปล่าก็คือหินภายในเนี่ยมันจะเป็นคุณสมบัติที่หินท็อปเลยก็ว่าได้1ก็คือถ้าใส่กับชุดครับจะได้ป้องกันวิชาบวก8เราเอาไป PVP ครับผมถ้าเอาไปใส่กับอาวุธจะได้พลังโจมตีวิชานะครับผม 0.5% โอเคไหมก็คือดาเมจสกิลแรงขึ้นนั่นแหละเอาง่ายๆครับผมถ้าเป็นหินภายในนะผมยังไม่สุ่มไม่เจอนะครับผมอ่ะโอเคถ้าเป็นชุดแบบนี้นะครับถามว่าผมจะใส่อะไรดีถ้าเป็นผมนะครับหรือใส่งบน้อยเนี่ยถ้าเราจะใส่นะสำหรับชุดนะครับผมแนะนำว่าให้เราใส่ป้องกันก็ได้นะครับเอาหินภายนอกไปใส่ก็ได้เราก็จะได้พลังป้องกันใช่ไหมมาตั้ง3นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปพร้อมกันเลยนะครับถ้าใครเล่นสายคอมโกรธนะครับอ่ะผมจะลองใส่ธาตุน้ำดูนะครับตรงนี้นะก็ถามว่าเปอร์เซ็นต์นะครับในการยัดติดเนี่ยขั้นที่1เนี่ยอยู่ที่ 94% ครับโอเคไหม 94% เนี่ยยังไงก็ติดอยู่แล้วใช่ไหมถ้ามันไม่ติดเนี่ยคือคุณดวงซวยมากเพราะว่า 6% เนี่ยโอ้โหโอเคเราไม่ต้องใช้ยันอะไรนะครับผมเรายัดเข้าไปเห็นไหมจะได้นะครับค่าความโกรธแต่เราก็ทำหลายๆชุดนะถ้าเราอยากจะทำเซตนะครับผมแนะนำว่าให้ทำหลายๆชุดนะแต่อันนี้เนี่ยก็คือชุดมันทำได้เยอะอยู่แล้วนะครับผมไม่ซีเรียสนะผมก็จะยัดให้กับเพื่อนดูว่าค่าคุณสมบัติแต่ละธาตุเนี่ยมันได้อะไรกันแน่นะครับในเวอร์ชันนี้จะยัดธาตุไหนก็คือยัดธาตุนั้นเลยเราจะเอาธาตุอื่นเข้ามาใส่ไม่ได้นะครับเราต้องทำอีกเซตหนึ่งหรือชุดหนึ่งโอเคไหมครับก็แนะนำนั่นแหละนะครับผมให้เราเนี่ยทำหลายชุดอย่างเช่นชุดของผมเนี่ยเห็นไหมผมก็ทำหลายชุดนะครับชุดนี้ก็จะเอาไว้ใช้ PVP ชุดนี้ก็จะเอาไว้ใช้ PVE เมื่อกี้เนี่ยผมใช้ค่าความโกรธใช่ไหมผมก็เอาไว้ใช้ PVP ก็ได้หรือถ้าเรามีหินภายในนะครับเราก็เอาไปกันวิชาไปใส่นะครับถ้าเราจะทำเซตเพื่อนๆพอจะเข้าใจเนาะในเรื่องของการยัดหินธาตุนะครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นความสำคัญในการขายของนะครับเพื่อให้ได้เหรียญยุทธและเราก็จะไม่ทำการย่อยแล้วนะถ้าเราได้ของม่วงมาแบบนี้นะครับเราก็จะไม่ย่อยแล้วเนี่ยเราจะไม่ย่อยแล้วไม่เอาวัตถุดิบแล้วเพราะว่าเราไม่ได้เหรียญยุทธใช่ไหมชิ้นส่วนอัตโนมัติแบบนี้ออกนะครับผมพยายามทำออกแบบนี้นะโอเคทีนี้นะครับผมเราพูดเรื่องของหินธาตุเสร็จปุ๊บนะครับเราก็รู้แล้วว่าเราจะตามหาธาตุใช่ไหมทีนี้เราจะมาในส่วนของเรื่องของการหาของแดงทำของแดงนะครับเราจะทำไงให้ค่าป้องกันของเราเนี่ยถึง700อัพเพื่อที่จะไปฟาร์มในแมปสูงๆได้นะครับผมประมาณนี้นะเราจะไปตีมอน70แล้วโอเคเราก็ไปเตรียมนะครับทำของแดงก็ฟาร์มหนังอย่างที่บอกครับคลิปก่อนหน้านี้ฟาร์มหนังเนี่ยมันฟาร์มง่ายอยู่แล้วนะครับผมก็คือฟาร์มนอกแมปอะทุกคนนอกแมปกับมอนตัวเล็กมันดรอปได้เลยนะครับสำหรับหนังดรอปง่ายมากนะครับผมแล้วนะครับเราก็ไปเตรียมของแดงกันทุกคนนะครับก็แนะนำว่าให้เราเตรียมของแดงอ่ะทำ2เซตนะครับอย่างละ2ชิ้นเลยของแดงนะผมก็ตอนนี้ทำครบแล้วนะครับ1เซตของแดงนะครับก็เหลือแค่รอทำของนะครับรอทำของแค่นั้นเองโอเคเราก็เวลาเราทำของนะครับก็อย่างที่บอกนั่นแหละหินออฟป้องกันเก็บไว้เยอะๆนะครับอย่างเช่นป้องกัน7เนี่ยเราจะได้จากการไปปาดนะครับไปปาดหินธาตุนะในกิจนะครับผมก็ให้เราใส่ตั้งแต่อันแรกเลยนะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันสูงนะครับผมในการยัดนะป้องกันสูงที่สุดก็คือถ้าเราจะเอากันจริงๆเราก็ใส่แม่งเปอร์เซ็นต์เข้าไปเลยครับเพื่อเอาชัวร์นะครับเห็นไหมเราก็ได้แล้วเนี่ยก็จะเป็นป้องกัน7เห็นไหมวิธีการออฟนะครับผมตัวสูงเนี่ยเอาไว้ก่อนเลยใส่ก่อนเลยนะครับผมถ้าจะเอาชัวร์ก็คือไปซื้อใบนะครับใบยันมานะเพื่อเพิ่มโอกาสนะครับผมเนี่ยเห็นไหมตอนแรกอะผมคิดว่าไม่ง่ายครับไม่ง่ายเลยนะทุกคนเห็นไหมผมเนี่ยค่อนข้างเสียดายนะครับเห็นไหมเหลือป้องกัน3เนี่ยผมไม่ได้ทำแล้วนะครับผมเพราะว่าป้องกัน3ผมไม่ใส่แล้วอันนี้ก็รอไปนะครับอย่าไปซีเรียสรอไปก็พยายามเก็บนะครับใบยันเก็บใบยันให้เยอะๆนะครับใบยันค่อนข้างสำคัญนะดูดิราคาแม่งแพงจัด 15% คือ50ถ้าเราจะซื้อแบบหินเหรียญยุทธภพนะครับก็สามารถซื้อได้นะตรงนี้กำจัดในการซื้อต่อวันอยู่นะครับ 10% ถ้าเป็น 5% เนี่ยก็อย่างที่บอกครับ 2,000 สิ่งที่เราจะขาดไปนะครับของแดงที่เราทำได้สิ่งที่เราจะขาดไปก็คือในส่วนของอาวุธแดงนะครับผมแล้วตอนนี้นะถ้าเราไม่คราฟเอานะครับอาวุธแดงประดับแดงนะครับอย่างที่บอกครับการที่เราจะหาพวกนี้เนี่ยก็คือเราต้องจำเป็นนะครับต้องไปฟาร์มกล่องแดงนะครับไปฟาร์มกล่องแดงวิธีการฟาร์มกล่องแดงก็คือฟาร์มในแมปซ่อนนั่นแหละถ้าเราไม่ฟาร์มในแมปซ่อนเราก็ไปปล่อยบอสนะครับผมเราก็ไปตีบอสซึ่งการตีบอสเนี่ยก็อย่างที่บอกครับยิ่งเราหายันให้เยอะที่สุดยิ่งเราหายันให้เยอะที่สุดอย่างที่บอกครับก็คือกิจกิจตรงนี้ครับผมตรงนี้นะเห็นไหม
ยิ่งเราเข้ากิจพวกนี้เนี่ยเราจะได้ใบตรงนี้ครับใบชื่อเสียงเนี่ยเยอะมากนะครับผมการที่เราหาใบชื่อเสียงได้เยอะเนี่ยเราก็จะมีโอกาสนะครับในการสุ่มและได้รับตั๋วนะครับลงดันตั๋วลงดันเนี่ยมันจะได้เยอะจากนี้แหละก็พยายามเข้ากิจกรรมให้เยอะที่สุดนะครับและอย่าลืมครับค่าชื่อเสียงตรงนี้นะครับผมคุณสมบัติตรงนี้นะมันจะเพิ่มนะครับตามที่เราเปิดนะครับตรงนี้นะก็ติ๊กดูได้เลยนะครับถ้าใครอยากจะได้ยศอ่ะถ้าใครอยากได้ยศมันจะมีขั้น1ขั้น2ขั้น3ขั้น4ตรงนี้ครับผมเห็นไหมก็ยิ่งเก็บนะครับค่าความดีได้เยอะมันก็จะได้ยศนั่นแหละความเท่มก็จะมานะครับผมอันนี้ก็คือสุรตาเนี่ยเขาอยากจะได้ตรงนี้แหละให้มันเยอะๆนะครับโอเคนะพอเราได้มานะครับเราก็จะไปลงบอสนะครับผมนี่ดันเจี้ยนนะครับไปลงบอส70เราก็จะหาของแดงประดับพวกต่างหูอาวุธแดงได้ตรงนี้นะครับเวลาเราเปิดกล่องออกมาเนี่ยก็จะมีลุ้นนะครับอ่ะผมจะลองเปิดดิผมลงอยู่เมื่อกี้นะครับผมอ่ะได้มีอยู่54กล่องเรามาลองดูว่ามันจะได้ง่ายได้มากขนาดไหนแงเฮ้ยมาว่ะโอ้เป็นประดับ35นะครับซึ่งถ้าเป็น35ก็สามารถใส่ได้นะไม่ผิดนะครับสามารถใส่ได้เนี่ยตรงนี้นะครับถ้าเราทำเสื้อเนี่ยยิ่งเราตีบวกสูงนะครับเราก็จะได้นะครับในส่วนของพลังป้องกันเนี่ยตรงนี้คือพลังป้องกันรวมนะครับมันจะได้เยอะนะครับยิ่งตีบวกสูงเท่าไหร่มันก็จะได้เยอะเท่านั้นวิธีการทำนะครับถ้าเราอยากจะได้บวก7ก็ไปซื้อการันตี7มาเลยนะครับไปซื้อยันอันนี้ต้องใช้งบนะต้องใช้งบอันนี้ผมพยายามเล่นแบบงบน้อยให้กับเพื่อนดูนะครับเพราะว่าอยากจะไปกับเพื่อนหลายๆคนนะครับไปพร้อมๆกันโอเคไหมครับในส่วนของรองเท้าก็เหมือนกันปลอกแขนก็เหมือนกันนะครับยิ่งเราตีบวกสูงอะค่าป้องกันที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันถึงจะทวีคูณอันนี้ก็หลักการในการทำของแดงเนาะทุกคนเนาะก็ประมาณนี้นะครับวิธีการทำเนาะใครสงสัยอะไรก็อย่าลืมนะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมก็จะพยายามตอบให้กับทุกคนนะครับผมประมาณนี้ก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับ